เล็กพริกขี้หนูจริงๆนะครับสำหรับนักแสดงวัยรุ่นนะครับพลอยศรนรินทร์นะครับหลังจากฝากผลงานไว้หลายเรื่องนะครับเรียกได้เลยนะครับว่าอายุยังน้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการแสดงเกินความคาดหมายนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเผยว่าผลงานที่ฝากเอาไว้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังผีนะรับว่าก็ยากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็เริ่มชินกับบทผีที่ได้รับนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสอยากลองเล่นบทออทิสติกดูนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเรียกได้เลยนะครับว่าความสามารถเก่งไม่แพ้ศิลปินรุ่นพี่เลยทีเดียวครับใช่ค่ะเล่นหนังผีมาตลอดเลยใช่มีแต่หนังผีติดต่อพลอยมางงเหมือนกันหนูก็แบบเอ๊ะทำไมไม่มีหนังอย่างอื่นติดต่อพลอยมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขาเวลาพลอยหน้านิ่งๆอ่ะจะมีความแบบดักดักอะไรอย่างงี้น่าจะอาจจะเหมาะเป็นความแบบลึกลักลึกลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะลึกลึกลับสิใช่ยากไหมการเล่นบทแบบค่ะยากมากๆเพราะว่าผีเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพี่แล้วพลอยแบบไม่ได้มีเซนส์ไม่ได้มีจิตสัมผัสอะไรอย่างงี้คือเราทุกอย่างเกิดขึ้นกับในจินตนาการเราหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากยังมีบทบาทไหนที่เราอยากจะเล่นอีกไหมคะน้องพลอยบทบาทไหนอยากเล่นแบบออทิสติกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะล่าสุดเพิ่งไปเล่นเป็นแนวแบบเด็กโรคจิตมาซึ่งมันเป็นอะไรที่พลอยอยากเล่นมานานแล้วแล้วซึ่งพอได้เล่นเนี่ยเหมือนเราก็เต็มที่ไปแล้วกับบทนั้นมีอีกบทนึงก็คือเป็นแบบเด็กออทิสติกน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายกับพลอยมากยากที่สุดหนูว่าณตอนนี้นะพลอยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าพลอยเล่นบทนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่าอยากลองค่ะท้าทายดีขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ